ี่น้องนี่ก็จะไปส่งเฮ็ดลูกค้าจ้ามาริกาจะไปส่งเฮ็ดลูกค้านะคะพี่น้องดูบรรยากาศวิวงามงามค่ะช่วงนี้อันเห็นอะไรก็เขียวใครที่เห็นอะไรเป็นสีชมพูก็จะเขียวหมดจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นการเอาเห็ดไปส่งลูกค้านะจ๊ะไปส่งเฮ็ดได้ก็ต้องดูนำนะจ๊ะว่าได้กำไรไหมเพราะว่าเห็ดตอนเนี่ยช่วงหน้าเนี้ยก็จะเห็ดก็เป็นราคานะจ๊ะเราจะไม่สามารถไปส่งลูกค้าไกลๆได้แต่พอดีมาริกก็ต้องเข้าร้านจ๊ะก็ต้องเข้าน้องสองห้องเนาะก็จะไปส่งลูกค้าได้อยู่รอบละ1ครั้งวันละ1ครั้งเพราะว่าตัวเองก็อาศัยเข้าร้านด้วยนะคะแต่อันนี้มันเป็นทางผ่านเนาะค่ะก็จะไปส่งลูกค้าอยู่ที่บ้านตะกบ่าก่อนเด้อค่ะพี่น้องก็ถ้าส่งได้ก็ส่งจ้ะแต่ถ้าส่งใกล้ๆน้ำมงน้ำมันตอนนี้มันก็ราคาแพงค่ะพี่น้องนี่นะคะอันนี้คือเห็ดที่เราจะส่งนะคะเฮ็ดบางเจ้าก็คือจะนัดรับอยู่อำเภอหนองสองห้องเลยจ้ะนัดรับอยู่ที่ร้านมันนี่ก็จะทำอย่างนี้วนไปทุกวันละจ้ะก็ขายเฮ็ดไปช่วยแม่ช่วยยายเราไปหน้าฝนก็ลำบากสำหรับแม่คงแม่ค่ะชีวิตแม่ค่ะเนาะจ้ะนี่เราก็จะมาส่งลูกค้าเนี่ยค่ะเราก็จะมาส่งลูกค้าอย่างนี้ลืมอันนั้นเราคืออะไรเขาสั่งอันนี้เขาสั่งไว้ตั้งแต่นู้น
เอาบ่นี่กินบ่นี่กินอะไรเนี่ยบ่อหำผะใครจะไปกินอันไหนอันนี้ก็แม่นนี่บ้ามันอร่อยน้อยๆนี่เออมันอร่อยแล้วเอ้ากินบ่เนี่ยกินเป็นบ่บ่กินบ่เป็นแล้วยายคนไม่กินหำผะก็อย่าพูดพนังกระตุ้นแล้วกี่เพิ่นมันอร่อยนะมันคือเป็นแบบนี้อันนี้ถุงละ50จ้าแล้วก็อันเฮ็ดตูมันก็ถ้ามีมันก็จะมีแบบเนี้ยโอ้เอาไปขายเป็นโลเนี่ยก็แบ่งก็ขายแต่ว่าพอดีมันลูกค้าเขามาจองไว้ตั้งแต่นู่นน่ะจ้ะตั้งแต่เช้ามันบ่เหลือเลยวันเนี้ยคนมาถามหลายเดี๋ยววันหลังถ้าเอาก็บอกพี่สวนไว้จ้ะคนไหนจะเอาตูมเฮ็ดตูมไอ้พวกตะของมากินจะของกินเมื่อวานนี่เราไอ้ที่ขายตื่นเงินเนาะเอาลูกเดียวเนี่ยขอไหนเดี๋ยวเขาจะเป็นหน้าใจเนาะไหนเอาเสียเวลาไอ้ไปกับไปที่เก่าเดี๋ยวนี้ไปเอาของตังค์เดี๋ยวพี่ส่วนกับไป